ปองสาวไทยเชือดแอลจีเรียรั้งที่2กลุ่มศึกชิงแชมป์โลกปิงปองสาวไทยผลงานเฉียบหลังเชือดแอลจีเรียเก็บชัยผงาดรองจ่าฝูงในการแข่งขันเทเบิลเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีม2024ที่เกาหลีใต้การแข่งขันเทเบิลเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีม2024 ITTF World Team Table Tennis Championship Final ปูซาน2024ที่เบกโคคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์เมืองปูซานประเทศเกาหลีใต้ระหว่างวันที่16ถึง25กุมภาพันธ์67แบ่งการชิงชายออกเป็นประเภททีมชายและประเภททีมหญิงประเภทละ40ชาติซึ่งประเทศไทยสามารถผ่านการคัดเลือกเป็นท็อป10อันดับแรกของทวีปเอเชียผ่านเข้าร่วมการแข่งขันรายการนี้ได้ทั้งทีมชายและทีมหญิงในรอบแบ่งกลุ่มทั้งชายและหญิงจะแบ่งออกเป็นประเภทละ8กลุ่มกลุ่มละ5ทีมแข่งขันแบบพบกันหมดในกลุ่มโดยแชมป์ของแต่ละกลุ่มจะเข้าไปยืนรอในรอบ16ทีมสุดท้ายอัตโนมัติส่วนอันดับ2และ3ของแต่ละกลุ่มจะคว้าไปแข่งคัดเลือกกับกลุ่มอื่นเพื่อเฟ้นให้เหลือเพียง8ทีมเข้าไปรวมกับ8แชมป์กลุ่มในรอบ16ทีมสุดท้ายต่อไปโดยในรอบแบ่งกลุ่มประเภททีมหญิงสาวไทยอยู่ในกลุ่ม4ร่วมกับไต้หวันสหรัฐอเมริกาชิลีและแอลจีเรียส่วนประเภททีมชายทัพลูกเด้งหนุ่มไทยอยู่ในกลุ่ม8ร่วมกับโปรตุเกสอียิปต์โรมาเนียและอิหร่านเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาปิงปองสาวไทยที่มีแรงกิ้งอยู่ในอันดับ19ของโลกซึ่งทำผลงานแข่ง2ชนะ1แพ้1มี3คะแนนรั้งอันดับ3ของกลุ่ม4ลงสนามในแมตช์ที่3พบแอลจีเรียทีมอันดับที่40ของโลกซึ่งแข่ง2แพ้2มี2คะแนนอยู่ในอันดับที่5อันดับสุดท้ายของกลุ่มแมตช์นี้ด้วยศักยภาพทีมไทยที่ค่อนข้างเหนือกว่าตั้งแต่ก่อนเริ่มเกมทางสตาฟโค้ชจึงพัก2ตัวหลักสำคัญอย่างทิพย์อรวรรณภารนังกับหญิงสุธาสินีเสวตบุตรแล้วใช้ผู้เล่นที่ยังไม่มีโอกาสในทัวร์นาเมนต์นี้อย่างแตงโมทมนวันเขตเขื่อนกับการ์ตูนวรรณวิสาเอื้อวิริยโยธินลงสู้ศึกผลแข่งขันเป็นสาวไทยที่ใช้ทักษะและความเก่งกาจที่มีมากกว่าตบชนะแอลจีเรียไปได้ตามคาด 3-0 คู่โดยคู่แรกทมนวันเขตเขื่อนมืออันดับ625ของโลกชนะอมีนาเคทซาซี่มืออันดับ443ของโลก 3-0 เกม 11-2 11-3 11-4คู่2จินนิพาเสวตบุตรมืออันดับ103ของโลกชนะมาลิซ่านาสรีมืออันดับ285ของโลก 3-0 เกม 11-5 11-4 11-8 และคู่3วรรณวิสาเอื้อวิริยโยธินมืออันดับ624ของโลกชนะลินดาโลโกรบิมืออันดับ137ของโลก 3-0 เกม 11-911-8 11-6 จบ3แมตช์สาวไทยชนะ2แพ้1มี5คะแนนเท่ากับชิลีแต่อยู่ในอันดับ2เนื่องด้วยผลสกอร์ได้เสียดีกว่าโดยแมตช์สุดท้ายจะตัดสินรองแชมป์กลุ่มกับชิลีในวันที่20กุมภาพันธ์67เวลา15นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยส่วนแชมป์กลุ่ม4นี้เป็นของไต้หวันที่คว้าชัยครบ4แมตช์เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้านประเภททีมชายทัพลูกเด้งหนุ่มไทยทีมอันดับ40ของโลกที่ผลงานไม่ค่อยสู้ดีนักแข่ง2แพ้2โดยพ่ายให้กับอิหร่านและโรมาเนียมามี2คะแนนอยู่ในอันดับสุดท้ายของกลุ่ม8ลงแข่งขันแมตช์ที่3พบจ่าฝูงของกลุ่มอย่างโปรตุเกสทีมอันดับ8ของโลกที่แข่งมา3แมตช์ชนะรวดเก็บ6คะแนนเต็มรูปเกมเป็นทางหนุ่มไทยสู้อย่างสุดฝีมือแต่ยังต้านความแกร่งของเต็งแชมป์กลุ่มไม่ไหวก่อนพ่ายให้แก่โปรตุเกสไป 0-3 คู่โดยคู่แรกสิทธิศักดิ์นุชชาติมืออันดับ550ของโลกแพ้ติอาโกอโพโลเนียมืออันดับ49ของโลก 1-3 เกม 3-11 4-11 11-9 4-11
ผู้สองณภัทรธรรมาธิคมมืออันดับ637ของโลกแท้ดิโอโกคาวันโยมือไร้อันดับ 0-3 เกม 3-11 13-15 8-11และคู่3พาดาศักดิ์ตันวิริยเวชกุลมืออันดับ612ของโลกแพ้เจ้าเกราโดมืออันดับ41ของโลก 2-3 เกม 7-11 11-6 7-11 11-7 5-11 ผ่าน3แมตช์หนุ่มไทยยังควานหาชัยชนะไม่พบมี3คะแนนขยับขึ้นมาอยู่ที่อันดับ4ส่วนโปรแกรมแมตช์สุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มของหนุ่มไทยจะพบกับอียิปต์ทีมอันดับ10ของโลกที่รั้งอยู่ในอันดับ5ของกลุ่มโดยเกมจะมีขึ้นในวันที่20กุมภาพันธ์67เวลา11นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยน้องไทร่าหวดดาวรุ่งลูกครึ่งโชว์ฟอร์มสวยฉลุยเมนรอที่นครศรีธรรมราชการแข่งขันเทนนิสนานาชาติเก็บคะแนนโลก ITF World Tennis Tour 2024สัปดาห์ที่2เทนนิสชายรายการ ITF World Tour M2 และเทนนิสหญิงรายการ ITF World Tour W1ชิงเงินรางวัลรวมรายการละ 15,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 540,000 บาทรวม2รายการอยู่ที่ 1,800,000 บาทชิงชัยที่สนามเทนนิสภายในสนามกีฬากลางตุมปังมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์2567เป็นการแข่งขันรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายไฮไลท์ประเภทหญิงเดี่ยวรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายทีไทร่าลิทิบีนักเทนนิสสาวลูกครึ่งไทยอังกฤษวัย17ปีที่ยังไม่มีอันดับโลกแต่มีอันดับใน ITF Rankingอยู่ที่ 1,853 พบกับภูจ้าอินกาเลนักเทนนิสสาวอินเดียวัย22ปีมืออันดับ 1,212 ของโลกและเป็นเต็ง8ของรอบนี้ผลปรากฏว่าไทร่าโชว์ฟอร์มการหวดได้ยอดเยี่ยมปราบสาวอินเดียลงได้สำเร็จภายใน2เซตด้วยสกอร์ 6-0 และ 7-6 ไทเบรก 7-2 ส่งผลให้ไทร่าฉลุยสู่รอบเมนดรอฟด้านชายเดี่ยวรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายวินณัฐสิทธิ์กุลสุวรรณนักเทนนิสหนุ่มกาญจนบุรีวัย23ปีมืออันดับ 1,645 ของโลกพยายามหวดสู้อย่างเต็มที่ก่อนปราชัยให้แก่เต็ง10ไมค์สไตเนอร์นักเทนนิสจากเยอรมนีมืออันดับ995ของโลก 0-2 เซต 5-7 และ 3-6 ในเวลา1ชั่วโมง33นาทีณัฐสิทธิ์ไม่ได้ไปต่อในขณะที่ไมค์สไตเนอร์ผ่านเข้ารอบเมนรอต่อไปขณะที่ผลการแข่งขันคู่อื่นๆหญิงเดี่ยวรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายเจ้าซีเฉินจีนชนะโฮย่าหนานจีน 7-54-6 และซูเปอร์ไทเบรก 11-9 ลอร่าชิเลโควาสโลวาเกียชนะหมานหญิงแม็กกี้อึ้งฮ่องกง 7-6 3 6-2 จู้เฉินติงจีนชนะเฉาย่าจิงจีน 6-0 6-3 เจิงซีซวนจีนชนะยู่เวินเฟยจีน 6-43-6 และซูเปอร์ไทเบรก 11-9 อินกริดวอเจซินาโควาสโลวาเกียชนะหลินฟางอันไต้หวัน 6-1 6-2 ชายเดี่ยวรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายมิตซึกิเวยคังลีอองมาเลเซียชนะอัลเบโตลินฟิลิปปิน 7-6 3 6-0 ซามูเอลบรอดเซตฝรั่งเศสชนะจางยุนซอกเกาหลีใต้ 7-6 1 7-5 ลีโอวิทูลเทียนญี่ปุ่นชนะจางหลิงเฮาจีน 6-3 6-4 นิตินกุมาสิงหาอินเดียชนะจองยองซอกเกาหลีใต้ 7-6 6 7-6 5เจ้าเจ้าจีนชนะเอมิดเวลอิสราเอล 0-6
16-3 และซูเปอร์ไทเบรก12-10พอลเวอร์เนอร์เยอรมนีชนะบอริสโปโคติลอฟ4-6 6-4 และซูเปอร์ไทเบรก10-3จุมเปอิยามาซากิญี่ปุ่นชนะคอบานโครเทอร์นิวซีแลนด์7-5 7-6 2มาดามแป้งยินดีโจนาธานหวังหวนรับใช้ทีมชาติไทยเผยเป็นนักเตะที่มีคุณภาพมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซ้ำว่าที่นายกสมาคมฟุตบอลไทยเผยยินดีโจนาธานเข็มดีหวังคัมแบ็กรับใช้ชาติยันเป็นนักเตะที่มีคุณภาพอารมณ์ร่วมในเกมสูงมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซ้ำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยร่วมประชุมกับผู้ตัดสินไทยที่ห้องประชุมสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์ขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวสอบถามมาดามแป้งว่ามีความเห็นอย่างไรกับที่ก่อนหน้านี้โจนาธานเข็มดีกองหลังลูกครึ่งไทยเดนมาร์กของราชบุรี FC ต้องการกลับมารับใช้ทีมชาติไทยอีกครั้งหลังจากเพิ่งประกาศเลิกเล่นเมื่อจบเกมนัดชิงชนะเลิศฟุตบอล4เกมที่กัมพูชาโดยมาดามแป้งกล่าวว่าที่ผ่านมาไม่ได้คุยกับโจนาธานเลยแต่ถือเป็นเรื่องดีที่นักเตะอยากจะกลับมารับใช้ทีมชาติไทยอีกครั้งว่าที่นายกบอลไทยกล่าวว่าแป้งรู้จักกับโจนาธานเมื่อครั้งยังเป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลชายรุ่นไม่เกิน23ปีต้องยอมรับว่าโจนาธานเป็นนักเตะฝีเท้าดีมีการขึ้นบอลจากแดนหลังได้ดีและมีอารมณ์ร่วมในเกมสูงมากเป็นเรื่องดีที่โจนาธานอยากกลับมาเล่นทีมชาติไทยอีกครั้งแต่ทั้งนี้ต้องให้โค้ชเป็นตัดสินใจว่าจะเลือกใช้งานหรือเปล่าเพราะตอนนี้โจนาธานเล่นได้กับทีมรุ่นไม่เกิน23ปี